คนหนึ่งโอ้วันนี้แสดงว่าจะมีครูใหญ่มาใหม่ถูกต้องป้าเป็นครูผู้หญิงหรือครูผู้ชายผู้หญิงสวยไหมอีสวยแต่ครูก็ไม่รู้ยังไม่เคยเห็นหน้าเลยใจดีไหมเนาะโป๊กวันนี้จะมีครูใหญ่มาสอนใหม่สุดดีใจไหมครูดีใจเวลาคุยด้วยนะจักก่อนไหนทั้งหน้าทั้งหลังเลยคือกันหมดเราเลยอย่างงงที่ตีละครั้งก่อนเข้าห้องเรียนครับพ่อป้าเอามันก็ตีไรแท้มันตีเพี้ยไว้มือบ่ได้มาละครั้งก็มีการตีเพี้ยเด็กหน่อยก็ยังมาสอนยากยากบ่ให้เข้าใจเดี๋ยวครูก็มานั่งใกล้ๆกันหน่อยว้าวเฮ้ยบุ้ยครูผู้หญิงสวยด้วยเฮ้ยมึงเด้อครูจิตติดต่อให้พ่อกูนั่นสวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะคุณครูนั่งที่จ้ะนั่งไม่ปวดค่ะอะไรอะไรคุณครูบอกนั่งที่มึงฟังยังไงครูก็บอกนั่งที่ไม่ใช่นั่งที่โอ้ยปอบมึงเอาขี้ตมเห็ดหูติดเอาเห็ดหูหนูเห็ดหูครูเขาบอกนั่งที่บ่แม่นนั่งที่โอ้นั่งมองแม่นประจำที่ว่าคุณครูครับบัตฮารุนคุณครูก็บอกว่าอ้าวนักเรียนทุกคนนั่งม่องนะครับเด็กชายคัมมอนเอ้าทำไมครูหลุดจักชื่อกูหลับนั่นหรอไม่ต้องห่วงนะถึงครูจะเป็นครูฝึกสอนมาใหม่ก็จริงแต่ว่าครูก็ได้เช็ครายละเอียดของนักเรียนทุกคนมาเป็นอย่างดีเค้าๆหล่อๆแบบนี้เด็กชายคัมมอนโอ้ยเจ้าว่าขาวตัวคู่เอ้ยตกตะลางในใต้กระบองหาปะเนี่ยโอ้กูมาเกียดครูผู้ชายเธอผู้บ่ายนั่นอันเขาบอกว่าล้อกันล้อก็เข้าไปไล่เดี๋ยวนี้ไม่จะข่มขืนใจตัวเองเดี๋ยวหนูลุกขึ้นสิคะครับโอ้มันอ่อนหน้าหยิกจังแล้วหนูตอบครูสิทำไมหนูถึงแต่งตัวแบบนี้มาโรงเรียนเอากระชุนนักเรียนมันก็มีอยู่สองตัวนะครูเสือกับกางเกงผมก็ใส่อย่างนี้ทุกวันครูผู้ชายไม่เห็นด่าผมเลยไม่ใช่ครูหมายความว่าทำไมถึงปล่อยเสื้อลอยชายเนี่ยซิปไม่รูดอีกเนี่ยมาโรงเรียนทำไมไม่รูดซิปซิปเสียครับทำไมไม่ซื้อใหม่รองบประมาณมาแจกครับไม่ได้เอาแล้วครูจะให้ผมทำยังไงเอาเสื้อเข้าในกางเกงด่วนครับไม่ได้นะคะอาจารย์ครับผมโรงเรียนอนุบาลกุมภาวะปีของน้องเรื่องระเบียบวินัยต้องมาก่อนครับผมยึดมาที่อาจารย์กันแล้วกันให้ครูกันแล้วกันแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยมึงไม่ได้ยินหรอกนี่ครูบอกนั่นคุณทำไม่ถูกคุณครูครับเด็กชายโป่งไม่ยอมเอาเสื้อเข้าในกางเกงครับแล้วหนูทำอะไรคะเนี่ยผมเอาเสื้อเข้าในกางเกงตามคุณครูบอกชี้เฉยๆไม่เคยรู้เรื่องหรอกป๊าดทำไมคาดเสือในโดดน้องของกูเด่นนั่นน่ะมาโรงเรียนแค่นี้เอาน้องมาด้วยเอาก็อยู่บ้านมันไม่มีใครดูแลเนาะปล่อยทิ้งไว้งั้นน่ะมดมันกัดเล่นมันก็บวมเบิดแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ครูหมายความว่าให้เธอเอาเสื้อเข้าในกางเกงเมื่อเด็กชายโปกน่ะลุกให้เขาดูสิลูกโอ้ยอย่าว่าลูกตัวคู่เอ้ยแขวบ่เต็มปากแล้วนี่หันที่ให้ผมใส่อย่างนี้ก็ไม่บอกให้มันละเอียดเนาะปล่อยให้งงอยู่ดะรีบใส่ซะสิเร็วครับนั่นใครเอาเสือกูไปไหนทีนี่มึงเอาไว้ไหนลืมนะเดี๋ยวหาเสือกันหาอะไรหาเสื้อครับมันหายากปันนั่นเลยหายากปันหาเอียดเลยเจอแล้วครับครูก็รีบใส่ซะสิชื่อครูครับไม่ใช่กินผ้าครับกินอย่างอื่นมากกว่าแสดงว่าครูผู้ชายนี่เคยดมด้วยนี่มันก็มีบ้างเป็นบางทีเจอแล้วครับครูครูเดี๋ยวแล้วอะไรหนูโผล่ออกมาเนี่ยฮะอ๋อสงสัยจะเป็นไส้ไก่ครับเอายัดเข้าไปครับยัดเข้าไปครับทำไมยัดบ่อยจังคุณครูคิดเหรอครับไม่ใช่แต่ครูผู้หญิงเลยครูผู้ชายยังคิดนั่งลงเลยจ้าเด็กชายโปกครับ
มาหาครูสิคะว่ากูเกลียดชื่อมึงแทบโปกค้นหาอะไรชื่อโปกชื่อไม่อดไม่อยากเนี่ยหนูเอาเสื้อเข้าในกางเกงแบบเนี้ยครูก็ปลื้มมากนะคะแต่ทำไมหนูถึงตัดผมทรงนี้มาโรงเรียนฮะคุณครูครับอย่าไปว่าให้เด็กชายโปกเลยครับทำไมเมื่อเย็นนี่เด็กชายโปกไปตัดผมที่ตลาดไปเจอช่างตัดผมยืนหลับในจะแถหมดทั้งหมดเกลี้ยงเลยครับดีนะช่างตัดผมเขาไม่เอาหูออกเอ๊ถ้าเกิดเขาเอาหูออกทั้งสองข้างจะเหมือนอะไรเนี่ยโอ้จะเอาหูออกก็เป็นปลาไหลเลยเด่นดินอ่อนๆอย่างนี้หมดดีซะเด่นไม่ได้ทรงผมนักเรียนต้องตัดแล้วเหลือหย่อมไว้ตรงกลางไม่ใช่ตัดตรงกลางออกแล้วเหลือท้ายทอยไว้แบบนี้เท่เหรอฮะผมไม่มีครับโอ้ไม่มีเงินใช่ไหมผมไม่มีไม่มีวันหลังก็บอกสิผมไม่มีครับก็ไม่มีอะไรฮ่าจิแมงเอ้ยหัวลั่นมันไม่อื่นไกลหรอกค่ะคุณครูยังไงที่แกตัดอย่างนั้นก็เพราะว่าเหาแกเยอะแม่แกเลยโกนหัวให้สันดอกไม่ได้ไปนั่งถ้าหนูผมยาวห้ามตัดทรงนี้ไหมครูเห็นอีกมึงรอชาดนาเธอเด้อปกชาดนี้มืดหวังแล้วแหละหนูแหลมเล่นตลกเล่นแล้วก็ไปผูกคอตายให้มันเรียบร้อยหนูแหลมมาค่ะโอ้ยอย่าว่าหนูเถิดครูเอ้ยทำไมถ้าหนูตัวใหญ่ขนาดนี้เด้อเวลาขวานี่เบิดไปกับเผาหลายเติบเด้นแต่ปานนั้นก็บ่เศร้าคิ้วอยู่งั้นก็ไปขวานสู้พ่อมึงกินเออถ้ากูจิขวานหลายๆดอกแหลมทำไมเผื่อแม่มึงด่าหนูแหลมคะหนูตอบครูสิทำไมหนูถึงใส่ชุดลูกเสือมาวันเนี้ยนั่นคุณครูก็สายตาไม่ค่อยดีเนาะทำไมนี่เขาไม่ได้เรียกว่าชุดลูกเสือนี่นะแล้วมันชุดอะไรนี่แหละเขาเรียกชุดลูกลิงปากขมแอดขมอดขมอดปากมึงพยายามเอาไว้กินขี้หน่อยกินข้าวอีปอกินข้าวหน่อยครูคะที่หนูใส่ชุดนี้มาโรงเรียนก็เพราะว่าเมื่อวานนี้หนูขี้ใส่ชุดนักเรียนหนูซัดปากยังไม่แห้งหนูเลยใส่ชุดที่ว่ากระซาดมาสันดอกมึงกับพี่แตกไปหลายๆทีก่อยดิฟน่ะครูเขาชวนกินนะไม่ได้หนูจะอยากใส่ชุดไหนมาตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้ครูขาอะไรอำเภอใจอยู่จังหวัดไหนคะอีปอบมึงปึ๊กอีกแล้วอำเภอใจก็อยู่อุดรธานีนี่อยู่จังหวัดไม่เรียวเนี่ยเดี๋ยวโดนค่ะหนูต้องแต่งตัวตามตารางเรียนเข้าใจไหมเข้าใจค่ะขอเทศขอโทษนั่งเทศให้ใครฟังอย่าไม่ได้เลยเออละรวมมากระเบียบเรียบร้อยก่อนเรื่องระเบียบพี่นายมาโรงเรียนให้มันอ้าวฉันดัดย่างดีสะชั่วระยะหมาเนี่ยท่านครับ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 โอ้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีจ้าฮะครูครับนี่พอประจำโรงเรียนอำเภอคุมภวาปีแล้วครับสวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผัวอีแอลอะไรมอดเอากับผอ.นั่นดิผอ.ไม่ใช่ผัวอีแอลเอ้าเอ้ผอ.ไม่ได้ย่อว่าผัวอีแอลมาคำมอดมึงไม่รู้อะไรเลยเหรอผอ.ไม่ใช่ผัวอีแอลแปลว่าผู้อึดอัดใจไวไม่ใช่ไม่ใช่ผู้อึดอัดดูให้เต็มตาสินี่แหละผู้อวบอันโอ้โหน่ารักจังเลยท่านผอ.คะจ้าไม่ทราบว่านี่ลูกสาวใช่ไหมคะลูกสาวจ้าโอ้จะต้องเป็นหนูจื้นแน่เลยจ้าหนูจื้นหนูเป็นอะไรลูกหนูให้แล้วทำไมหนูถึงให้ล่ะคะแม่บังคับให้มาโรงเรียนทำไมคุณแม่ต้องบังคับเยี่ยมขันสันลังเงาเพราะอย่างมากลงหลับลงเรียนว่าได้เกียรติได้ขันหรอกไปเรียนโรงเรียนคนหนูบริวารจักเบ็ดอันนี้เห็นว่าโรงเรียนสันไปสิอย่างมากไหนโรงเรียนสัตว์อยู่ไหนนั่งด้วยแม่บนก็ได้อ้าวเอ๊ะแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยแมลงชนิดหนึ่งแมลงอะไรมอดแล้วหัวใสๆนี่ล่ะนั่นแหละนกกระซุมเออแล้วคนนี้ล่ะบ่บอกคนจะฮู้แล้วล่ะ
จานะอีเจียนกูเหยียบปากมึงนะมึงจะว่ากูเหรอว่าอย่างมันจะว่ากูเหมือนลิงนี่เดี๋ยวมึงอีเจียนเดี๋ยวมึงว่ากูสามคนนี่เป็นซัดมึงก็ซัดคือกันนั่นแหละซัดอีเจียนมึงน่ะเฮ็บหมาอย่าว่าลูกท่านผอ.แบบนี้นะเดี๋ยวเถอะท่านผอ.คะจ้าท่านนั่นแหละไปตีลูกสาวที่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างหนูจื้นลงได้ยังไงดูสิเขาเป็นเด็กที่สะอาดสะอ้านแต่งกายเป็นระเบียบวินัยยิ่งกิริยามารยาทนะคะต้องงดงามแล้วก็เรียบร้อยเหมือนท่านผอ.เป๊ะเลยค่ะพูดถึงผอ.ของเราเนี่ยมารยาทเรียบร้อยจริงๆนะฮะไม่งั้นท่านไม่ได้เป็นผอ.หรอกไปไหนมาไหนไม่เคยไขหน้าอะไรจริงนะท่านมารยาทดีจริงๆนะฮะงดงามจริงๆนะผมที่เรียนเป็นผอ.นะฮะท่านจะพ่อเกาอีหยังวะเนี่ยฝนจะตกเกาข้างหลังก็ได้มันคันข้างหน้านะโอ้ยจีนตาแม่เนี่ยไปธุระก่อนนะลูกเด้อแม่ไปธุระอุ้ยท่านจะไปทำอะไรเหรอฮะอ้าวคันเหลือเกินนะโอ้คันเหลือเกินฮะแล้วพ่อครับพ่อโอ้ขอสมด้วยทั้งนี้ครับผมครับขอบคุณครับยา2คนไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวได้พยายามไปแลกนะแม่นะว่ากูเห็นพ่อออแล้วกูจะไม่กินกบอีกสักทีเดี๋ยวบ้างเดินดีๆนะคะท่านแม่จะไปกินละมิดโอ้ยรู้จักไหมหรือครูมิดพนักจำเป็นจะตายมาโรงเรียนแค่นี้ดูสารรูปสิดูได้ที่ไหนแม่ก็อยู่ก็มาได้จริงลูกพ่ออ่อนเสื้อนักเรียนซักบ้างไหมซักแต่มันไม่ออกไปโดนอะไรมาถูกยางกล้วยผมหนูทำไมไม่หวีมามันหวีไม่ได้ทำไมหวีไม่ได้แค่หวีหักถุงเท้าก็เหมือนกันทำไมถึงใส่มาข้างเดียวอีกข้างนึงไปไหนอยู่ในห้องน้ำเอาไว้ทำไมห้องน้ำหนูเข้าไปขี้หนูขี้เสร็จหากระดาษทิชชู่ไม่มีก็เลยเอาถุงเท้าข้างนี้เช็ดดากแล้วหนูไปทิ้งยังยัดเลยแกห้องน้ำเวลาเอาไว้ทำไมที่นั่นเอาไว้ให้พันลงจักแล้วใครเป็นพันลงอ่ะเจ้านั่นล่ะไปซักถุงเท้าด้วยก็ฉันบอกแม่ว่าให้เลี้ยงสั้นเด้อครับเชิญนั่งค่ะลูกท่านผอ.ค่ะลืมค่ะคู่คือกันละให้ดีดีตาแก่งๆเด็กน้อยนั่นถ้าเป็นแบบนี้เตรียมเขียนใบลาได้เลยเมื่อเล่นกับลูกพ่อเอ้าบอลเป็นคู่ไปแน่อย่ามานั่งตรงนี้ทำไมล่ะครูเขามันจะขึ้นเด็กชายโปกเห็นไหมโอ้ยมันเอามาปล่อยจะกลับเรื่องมันก็พออยู่ดอกครูเนี่ยทำไมโอ้มันก็ลื่นตกมดอ่ะเนาะหัวจะได้ปันเนียนคือลูกนิมิตเป็นย้อนคู่แล้วเด็กชายโปกจะเป็นจักจันทำไมเหรอเบื้องติ๊ดล่ะใส่สีกระโปรงจักจันมาสอนเด็กน้อยเลยเด็กชายโปกขึ้นหลายผมบ่ปองเลยเหรอเขาไม่เป็นเด็กอย่างนั้นหรอกแกมาเจมส์วันเกโฮแล้วก็อกตึมต้องหน่อยเดี๋ยวเถอะนั่งลงแล้วก็เช็คดูซิว่าใครขาดหนูมาขาดเด้อหนูมาทุกส่วนอยู่มาเต็มอ้าวเดี๋ยวใช้ปกเธอยกมือทำไมผมขาดครับเธอขาดอะไรขาดผมครับไม่ใช่ครูหมายความว่านับดูซิว่ามากี่คนแล้วเช็คจำนวนไงเอาลองนับ1 2 3ได้ไหมอะไรก็เป็นเด็กน้อยโอ้ยมึงเป็นหอดลูกพอออมึงกับปึ๊กชะนออีจืดเนาะนี่แหละมึงไปนั่งนู่นให้มันมานั่งนี่กูแห้งอยากเรียนนำครูมาใหม่นี่เปลี่ยนที่นั่งแล้วก็เปลี่ยนนับด้วยนั่งนี่แล้วก็แล้วเด้อเอานับ1 2 3ได้ไหมจืนคือปึ๊กทีเดียวเนี่ยที่ยังคะแล้วมานั่งที่เขาไปนั่งที่เดิมจื้อเอาจำเอาได้ไหมคู่สอนคู่บอกกัน
มีมันสมองได้มั้ยจดจำบ้างสิเด็กยิงแหลมนับ3ปึ๊บเถอะโลดเอ้านับ1 2 3เอ้าโลดคุณครูครับคะผมเห็นแบบหอยแมงผู้อีจื้นตำรวจใครบอกว่าหอยแมงผู้มันไม่ใช่อ้าวแล้วมันอะไรอีแหลมน่ะอันนั้นมันมะม่วงหิมพานต์เจ้าเป็นตัวทีบ่แม่นมะม่วงหิมพานต์ไม่ยังเทนเตอร์ไม่ว่าแต่ท่านเด็ดใดจะดีว่าท่านแก่โอ้ซะพอมันติงตีนโอ้หอยแมงผู้หอยแมงผู้หอยแมงผู้มาจากรถสดจากทะเลกิโลละ12บาท2กิโล20บาทก็ถึงกันแล้วนั่นๆๆไหนบ่ไหมบ่มือต้องการหอยแมงผู้เร็วๆไว้ด้านนี้โอ้ยแล้วคุณป้าคุณป้าอะไรหอยแมงผู้หอยเธอไม่มีใครซื้อหรอกคุณพ่อบ้านคุณแม่เรือนกับต้องการเอ้านับหอยแมงผู้บอกให้นับ1 1 2 3แล้วค่ะงั้นนั่งรอเพื่อนสักแป๊บนึงยังไม่สายมากนะคะเพื่อนมาโอ้ยกูโตโรงเรียนดูหลายรุ่นลูกมาทันกูเหรอสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะลิซ่าครับหนูชื่ออะไรแพนด้าค่ะเฮ้ยมาอีกแล้วสัตว์ตัวหนึ่งอะไรอ่ะตัวนี้แพนด้าอ๋อเฮ้ยบักหน่อยๆเฮงเป็นตะกินตัวเฮ้ยทำไมจังหวัดจังซันเอาพิซซ่าไปนั่งข้างหนูแหลมนะหนูแหลมค่ะให้เพื่อนๆนั่งด้วยนะคะยินดีรับต้อนต้อนรับต้อนรับหนูนั่งตรงนี้ลูกหนูไม่อยากนั่งใกล้เด็กหญิงแหลมเอาทำไมหนูอยากนั่งใกล้เด็กหญิงแหลมหนูกลัวลิงกัดโอ้ยมาก็ไม่ถูกโฉลกแล้วเนาะพ่อโว้เพ่เว่ท่านเนาะเอาเถอะนั่งเถอะไปใส่พิซซ่ามานั่งใกล้เด็กหญิงจื้นแล้วหนูกลัวหิมะกัดหนูกลัวหิมะกัดพอดีตัวมานั่งใกล้หนูเนี่ยเธอก็จะได้เป็นพิซซ่าหน้าหิมะไงผู้ใดกินที่แตกของมึงเนาะหนูระวังหิมะกับลิงไอ้หนูจะนั่งใกล้ใครลิงค่ะนั่งเถอะกูฉีดยากันวอแล้วหนูมานั่งตรงนี้ลูกมาสายมากแล้วมีใครยังไม่มาอีกไหมยังมาไม่หมดค่ะคุณครูใครค่ะเด็กชายดวงจันทร์ค่ะเด็กชายดวงจันทร์มาอะไรค่ะที่มีประวัติมาสายเป็นประจำใช่ไหมคะใช่เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะเคี่ยนให้ตูดลายดูสิจะกล้ามาสายอีกไหมจะเชือดไก่ให้ลิงดูป๊าบอยู่กรุงพะวาเนี่ยก็มีผีบ้าทีเดียวโอ้คนนี้ยังมือคือเกียรติโม่ป่วยใช่ไหมเดี๋ยวหนูเด็กชายดวงจันทร์มาอะไรใช่ไหมหนูเด็กชายดวงจันทร์มาลัยใช่ไหมใช่ครับหนูมาสายยังไม่พอนะวันนี้หนูยังไม่ใส่ชุดนักเรียนมาเหมือนเพื่อนทำไมถึงไม่ใส่ชุดนักเรียนมาฮะเอ้ยเขาล่าเหรอที่เหรอเบอร์เห็นจดหมายล่าจีมือเศร้าล่าแล้วคือโรงพยาบาลเขาบอกไม่มูนะมูมีมูหรอมันอยู่บ้านนั่นเป็นยังเอ้าเอ้าเอ้าขันเขาอยู่บ้านคนเดียวเขาก็ยันรถตู้มาจับเด็กหน่อยไปขายหนูลาแล้วลาแล้วครูยังไม่เห็นจดหมายลาเธอเลยจดหมายแล้วผมฝากกับเด็กหญิงจืนนะนั่นดินั่งเซเว่อยู่อีห้าเด็กหญิงจืนเด็กชายดวงจันทร์ฝากจดหมายลากับเธอมามันอยู่ไหนหนูฉีกทิ้งแล้วค่ะเฮ้ยมีปักอนาคตกูเอาแล้วหนูฉีกทำไมล่ะคะเอาก็หนูไม่ใช่ไปรษณีย์นี่ค่ะแล้วรับฝากเขาทำไมแล้วเอามาให้หนูทำไมล่ะโอ้ก็ค่ะผมมาบีดที่ข้างในผมกะล่าหรอกหนูไม่ผิดหนูลาแล้วไม่ผิดหนูจืดหนูน่ะผิดผิดตรงไหนวันหลังหนูต้องเอาจดหมายลามาส่งครูเข้าใจไหมค่ะถึงมือครูแน่นอนถ้าหนูไม่ลืมก็อย่าให้ลืมที่ใครจะไปสั่งสมองได้
พยายามจดจำมามั่งครับผมเด็กชายดวงจันทร์วันนี้เธอลาโรงเรียนครับแล้วเนี่ยไม่ผิดน้ำแล้วเธอก็มาโรงเรียนครับไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่นอกห้องนั่งนอกห้องห้ามเข้าห้องเรียนเพื่อนเขาจะเรียนครับอย่าไปกวนเขาครับกวนนั่งเฉยๆดีแล้วนอนทำไมอ่ะฮะนอนทำไมอะไรอ่ะนอนทำไมเขาจะนอนเขาจะนั่งมันจะเป็นอะไรก็เขาลาแล้วไงเอ้าเด็กชายมอดเธอนอนทำไมอ่ะเอาทำอะไรกันได้ตัวมาเหรอแม่ทำอะไรก็ได้มาแล้วใช่ไหมนั่งหรือยังเหลือแต่ยืนครับเหลือก็ล้มทั้งยืนผู้ข้าบอกหนูนั่งนะค่ะแล้วทำไมหนูไม่นั่งหนูนั่งก่อนปัจจุบันหนูเป็นเด็กลื่นคู่อีกละเอางั้นนั่งได้ขอบคุณค่ะลำบากยากเข็นคุณครูครับคะวันนี้ก่อนเข้าห้องเรียนผมอยากทราบชื่อคุณครูคนสวยเขาคุณครูชื่อคุณครูตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะเอามาหยอกเนี่ยค่ะอีพอบเมื่อกูโต๊ะฉายหมดเออตุ๊กตาถ้าว่าครูเป็นตุ๊กตาเอาใครไปหยอกหนีจืนเอาอีเถาข้าห้องนี่ไปหยอกไปเถามึงไปหยอกกูไอ้กูหยอกกูถนัดมากเลยเดี๋ยวหัวแตกนะบอกหน่อยห้าวมึงหยอกงามๆเด้อแหลมเด้อพี่น้องมาเบิ่งลิงหยอกลูกเสือกนี่นักมึงว่าให้ยังว่าจะแตกแหลมบอกถือก้นเลยล่ะตายแล้วไม่ยังกันนุ่มตื้นจ้าเป็นอะไรอ่ะเอาเด็กหญิงแหลมว่าท่านมาเตบอกบอกมึงก็จะมึงคืดมากเนาะโอ้หนูแหลมค่ะเรียนห้องเดียวกันโรงเรียนเดียวกันต้องรักกันเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาอย่างนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนใครมีอะไรจะเสนอครูหรือเปล่าคะครูค่ะฮะหนูเฮ็ดสอเสือค่ะเก่งมากหนูจื้นทำสอเสือเป็นละครูยังไม่ได้สอนเลยนะเนี่ยลูกพอใช่ไหมคะท่านลูกพอครับสายเลือดเข้มข้นมากเขาเรียนเก่งเขาเรียนเก่งเด็กหญิงแหลมเห็นไหมเด็กหญิงจื้นเขาทำสอเสียเป็นแล้วหนูทำหอหีบถึงสารอีแล้วค่ะโอ้โหทำหอหีบถึงสารอีแล้วเด็กชายแพนด้าหนูทำตัวอะไรไปมั่งผมทำสารอีครับสารอีนะหนูแพนด้าเหรอครับลอลิงค่ะลอลิงคือการหนูเฮ็ดสอเสียแหมเก่งมากสอเสียมันมีหางทำยากครูเข้าใจเธอเก่งมากนี่คนอื่นเขาต้องทำไม่เป็นเลยบอกอย่างบอใบไม้หนูทำเป็นยังหนูเฮ็ดดูค่ะหมู่บ้านนี่แต่ละมือนี่เฮ็ดสอเสียเก่งมากสอเสียเก่งมากคือทำเก่งมากยังนอนเนนอ่ะเป็นยังนอนเนนอ่ะนอนเนนเอาพากับเฮ็ดมาล่ะค่ะแต่ละมือนี่สอเสียเออสอเสียดีดีวันพรุ่งนี้ต้องทำขอฐานนะขอฐานต้องทำขอฐานขอไข่ขอไข่ก็ดีอย่างก็ได้ก็ยังว่าสอเสียเนี่ยเนี่ยหมู่บ้านเฮ็ดดูแต่ละมือนี่มันสอเสียเนี่ยอ๋อเนี่ยมันบอกไม่เสียนเลยเนี่ยอ๋อเธอทำดินสอหายค่ะขอโทษค่ะวันนี้ครูปึกโอ้กูมืดตึ๊บเลยพอๆๆว่าเขาเก่งอยู่ซื้อให้ใหม่นะครูเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อให้เอาอย่างงี้ถ้าหนูจื้นทำสอเสียครูจะพาเรียนปากเปล่าเรียนปากเปล่าอุ้ยไปเข้าไปถอนแขวออกเอาลิ้นออกน้ำหำเอ้ยว่าไปทั่วไปถอนออกทำไมล่ะเอาคู่ให้เรียนปากเปล่าก็แสดงว่าในปากว่าให้มีอย่างตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นวันนี้เราจะไม่เขียนกันเฮ็ดจังได๋ล่ะครูเราจะพูดกันโอ้แบบตอบคำถามนะตอบคำถามค่ะขอบคุณค่ะหมายความว่าถามปุ๊บตอบปั๊บเด็กชายขมอดครับ1บวก1เป็นตอบปั๊บครับอะไรมอดตอบปั๊บอะไรก็ครูบอกว่าถามปุ๊บให้ตอบปั๊บเนาะครูก็ถามว่า1บวก1รวมกันเป็นเท่าไหร่1บวก1โอ้ยง่ายแค่นี้ก็ถามกูรู้ตัวสูงตอบเพิ่นอ่ะ1บวก1เป็น2ครับครูเก่งมากครับผมเก่งโอ้เด็กชายโปกครับ2บวก2เป็น2บวก2เป็น4ครับดีมากหนูแหลม4บวก4เป็นคนน้อยอะไร
อะไรทำไม4บวก4ทำไมถึงเป็นคนน้อยเอาก็มันมีแฮงนั่นดิไม่ใช่นี่4นี่4เป็น44รวมกันเป็น8เป็น8ดีมากพิซซ่าครับ3บวก3เป็น6ครับดีมากน้องแพน5บวก5เป็น10ค่ะเก่งหนูจื้นจ๋า8บวก9เป็นครับเร็วมันอะไรง่ายๆเราถามเพื่อนเหมือนมันอะไรง่ายๆเราถามลูกพ่อเราหนูจบประเด็นกันเองก็คือกันนะสิฟ้องพ่อว่าคู่ถามลูกพ่อยากอย่าเสียงดังทำไมอ่ะกูนอนหนีพอได้ ไม่จังโอ้ยหนูตอบไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หนูตอบไม่ได้หนูอยากเสียงดังคุณแม่จะได้ยินว้ายกับครูทางนักเรียนได้กันมาเอาอย่างนี้ครูจะเฉลยให้ฟังค่ะ8บวก9เป็น17ค่ะต้องตอบ17คราวหลังอย่าให้พลาดนะคะค่ะครูเชิญนั่งค่ะลูกท่านผอ.ขอบคุณค่ะครูประจำชั้นดีมากครูจะเริ่มถามใหม่นะคะเด็กชายขมอดครับไก่มีกี่ขา